สวัสดีครับคำว่าโจงกระเบนเป็นคำที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีเพราะเป็นการนุ่งผ้ารูปแบบหนึ่งแต่เดิมเข้าใจว่าคำนี้มาจากภาษาเขมรที่จริงคำนี้มาจากภาษาขอมคำว่าโจงหรือจองหมายถึงการถูกหรือการมัดคำว่าโจงกับจองใช้กันมานานความหมายเดียวกันเพียงแต่ออกเสียงต่างกันเหมือนแม่น้ำโขงกับแม่น้ำของ เลขสงกับเลขสองคำว่าสองในสมัยพ่อคุณรังคำแหงใช้ว่าสงนะครับผมนำหลักฐานมาให้ดูในที่นี้ด้วยโจงกระเบนเป็นเครื่องแต่งกายที่พันรอบร่างกายส่วนล่างถือเป็นเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวันของชนชั้นสูงและชั้นกลางมีรูปร่างคล้ายกางเกงมากกว่ากระโปรงมีความแตกต่างจากผ้านุ่งผู้สวมใส่จะนำชิ้นผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาพันรอบเอว ขอบผ้าจะผ่านระหว่างขาและเน็บที่ข้างหลังส่วนล่างของผู้สวมใส่โจงกระเบนแยกออกเป็นสองคำคือคำว่าโจงหมายถึงผูกส่วนกระเบนหมายถึงหางตากระเบนที่ม้วนชายผ้าให้มีลักษณะเป็นเกลียวคล้ายหางตากระเบนดึงชายผ้าให้สูงร่นขึ้นไปเหนือเขา่าแล้วโยงลอดหว่างขาไปเน็บไว้ที่ขอบผ้านุ่งตรงก,งก,ก้นกบจึงมีคำเรียกส่วนของร่างกายตรงนั้นว่ากระเบนเน็บ วัฒนธรรมการนุ่งห่มแต่เดิมของชาวพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ดึกดำบรรคือการนุ่งเตี่ยวเป็นผ้าผืนเล็กแคบยาวคาดปกปิดอวัยวะเพศทิ้งชายผ้านหน้าหลังซึ่งยังพบเห็นอยู่บ้างในกลุ่มชนตามดินแดนห่างไกลเมื่อคนแถบนี้รับวัฒนธรรมจากอินเดียเข้ามาพร้อมๆกันในราว1,500ปีมาแล้วก็เริ่มมีการใช้เครื่องแต่งกายตามแบบชาวอินเดีย คือผ้านุ่งแบบที่เรียกว่าโทตีโทตีเป็นผ้านุ่งยาวมีวิธีการนุ่งหลากหลายเช่นนุ่งปล่อยชายเป็นถุงแบบเดียวกับสโรงหรือพับจีบชายผ้าข้างซ้ายลอดหว่างขาเน็บไว้ด้านหลังและชายผ้าข้างขวาพับเน็ตไว้ด้านหน้าเป็นชายพกบางแห่งเรียกปันจกักเพราะมาจากความยาวผ้าขนาดห้าหลาและยังมีชื่อในท้องถิ่นต่างๆของอินเดียอีกหลายชื่อที่ใช้เรียกการนุ่งผ้าแบบนี้เทวรูปรุ่นแรก,แรก พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอายุประมาณพุทธศตวราษ1,100-1,200สลักเป็นรูปบุคคลนุ่งผ้ายาวมีริ้วผ้าแสดงถึงการโยงชายผ้าด้านหน้าไปเน็บไว้ที่หลังปล่อยชายยาวกรองเท้าการนุ่งผ้าแบบโทตีได้กลายมาถึงโจงกระเบนนั้นเป็นวัฒนธรรมนุ่งห่มร่วมกันของเอเชียใต้คืออินเดียศรีลังกาปากีสถานบังคลาเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่พมา่ามอรมาลายุคือสโรงไปจนถึงบางส่วนของแอฟริกาในคาบสมุทรโซมาลีเรียกมาคาวิตคือนุ่งผ้าผืนเดียวพันรอบตัวแต่มีวิธีนุ่งและรูปแบบของผ้าแตกต่างกันไปหลายคนเข้าใจว่าโจงกระเบนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาเขมรแต่ที่จริงคำนี้เป็นคำภาษาของที่พูดกันมากว่า4,000ปี ผมเขียนคำว่าโจงกระเบนด้วยอักษรขอมาให้ดูวันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยนำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำตอบไปอีกมากมายสวัสดีครับ